แล้วเครื่องนี้ 115,000 จาก I have CPU ครับผมสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา I have CPU นะครับวันนี้สังเกตแล้วเครื่องสวยๆต่างๆนาที่เราเอามาให้ดูการส่วนมากมันจะเป็น40 90เท่านั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะให้ดูคอมพิวเตอร์ที่แบบไม่ต้องแพงมากก็ได้อ่ะผมตีซะว่า 115,000 แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะครบเครื่องในทุกส่วนมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับอาจจะมีการ์ดจอที่เป็นสีดำแต่ว่าที่เหลือนั้นจะเป็นโทนสีขาวทั้งหมดครับกับเครื่องนี้ครับ 115,000 จาก I haveตัวเคสต้องบอกก่อนว่าเป็นเคสรุ่นที่ดีที่สุดแล้วใน SXT นะเวลานี้คือเดือนประมาณเดือนกรกฎาคมในปี2023นั่นเองนะครับเป็นตัว NXT H9 ปกติแล้ว NXT H9 เนี่ยมันจะมีหลายรุ่นนะครับมีรุ่น Flow รุ่นอะไรก็ตามแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัว Elite ข้างบนเป็น Tempered Glass ข้างหน้าเป็น Tempered Glass กระจก3ด้านนั่นเองและเป็นเคสรุ่นแรกของ NXT ที่เป็นทรงคิ้วสีขาวนะครับแล้วก็ตัว Elite เนี่ยแถมมันลงมา3ตัวแล้วด้านหลัง1ตัวเป็น4ตัวด้านที่เขาแถมจะเป็นรุ่นโมเดลของ F120 RGB ตัว Duo นะครับเป็นตัว 3-in-1 คราวนี้ลูกค้านั้นต้องการติดเพิ่มมันติดด้านหน้าไม่ได้มันติดด้านบนก็ติดหม้อน้ำด้านหน้าติดไม่ได้ติดตรงไหนครับติดด้านล่างครับดังนั้นเราจะมีพัดลมอีก3ตัวเพิ่มขึ้นมาครับก็คือ NZXT F120 RGB ตัว Duo ที่เป็นตัว 3-in-1 แล้วซึ่งจะมีตัวคอนโทรลเลอร์ของตัวเองเนี่ย3ตัวแล้วไฟของ NZXT ผมต้องบอกเลยว่าไฟเนี่ยเขาไม่ได้ฉูดฉาดนะแต่เป็นไฟแบบมาในแนวอบอุ่นทรงแบบผู้ดีหน่อยแล้วไฟ RGB ของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ RGB ที่ใบพัดด้วยเป็น RGBเฉพาะริงหรือว่าเฉพาะขอบที่เป็นมุมวงนั่นเองนั้นเนี่ยเพราะว่า RGB มีหลายแบบครับแต่แบบนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบความแบบมินิมอลแล้วก็ความเรียบง่ายนี่คือเบื้องต้นนะครับของตัวเคส SXT H9 Elite คราวนี้เดี๋ยวเรามาเจาะในส่วนของฮาร์ดแวร์กันบ้างนะครับ CPU นะครับในงบที่ 115,000 นะครับ CPU คงไม่พ้นตัวไหนนอกจาก Intel Core i9 13900KF ครับ Turbo 5.8 GHz Turbo และถูกตัด iGPU ออกเพราะว่าลูกค้าเขาเอางบไปเพิ่มส่วนอื่นดีกว่าดังนั้น KF ก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้แย่นะครับอาจจะไม่มีออนบอร์ดครับอาจจะไม่มี iGPU อาจจะไม่มี Intel Unity Graphics 770 Core ที่จะ encode วิดีโอแต่ว่ามันก็เพียงพอ24 Core สาย2เทรด 5.8 GHz Turbo รหัสเหมือนกับ i9 13900K ไปเลยเมนบอร์ดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหาแม่งแบบอุ้ยเมนบอร์ดตัวนี้นะหายากมากแล้วไม่ใช่ ROG ด้วยนี่คือ NZXT N7Z790 ครับลูกค้าเลือกดีมากตัวนี้เพราะว่าเมนบอร์ดนั้นเป็นสไตล์แบบมินิมอลจัดๆนะครับเมนบอร์ดก็เป็นอีกชุดนึงที่ NZXT เนี่ยเขาผลิตเช่นเดียวกันนะครับนั่นนี่คือ NZXT ตัว N7Z790 ครับเป็นตัวท็อปอยู่แล้วเขาผลิตมารุ่นเดียวมีแค่สีขาวกับสีดำแต่นี่คือสีขาวเพื่ออะไรเคสสีขาวเมนบอร์ดสีขาวแล้วการดีไซน์เป็นแบบมินิมอลใช้รูปทรงเรขาคณิตและเขาจะมีคัฟเวอร์ทั้งหมดปิดทั้งหมดเพื่อไม่เห็นคาปาซิเตอร์ไม่เห็นแผงวงจรไม่เห็นตัวเก็บประจุไฟมันเป็นตัวคัฟเวอร์ที่เรียบง่ายและทุกอย่างมาครบหมด Wi-Fi 6E Bluetooth พอร์ตเชื่อมต่อทุกอย่างค่อนข้างครบตรงนี้ใส่ N.2 ได้3ตัวนะ 4.0 ได้3ตัวแต่ตัวคัฟเวอร์นั้นไม่ทำเพื่อความสวยงามเรียบง่ายแต่เพียงเดียวแต่เขาทำออกมาเพื่อให้เป็นในลักษณะของ Heat Spreader ด้วยก็คือช่วยในการที่จะระบายความร้อนออกจาก N.2 ให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมนบอร์ดสวยจัดเลยถ้าดูดีๆเนี่ยภาคจะไป18เฟส Heat Spreader ของเขาเนี่ยหรือว่าการระบายความร้อนจะไม่มี Heat Sink ที่มันหลายชั้นนะเป็นแบบความเรียบง่ายเห็นป่ะเราจะเห็นทรงเลขาคณิตวงกลมบ้างเรียบๆเจาะรูวงกลมก็คือทรงเลขาคณิตเป็นแบบมินิมอลแรมก็พอดีนะครับแรมจาก G-Skill Quality คุณภาพอยู่แล้วนะครับแรมจาก G-Skill Titan Z5 ตัว RGB ความจุ 16GB 2แถวที่ใส่แค่2แถวนะ 16GB 2แถวเป็นความจุรวมทั้งหมด 32GB ที่บัสสปีด 5,600 เมกะเฮิรตซ์และเป็นตัว RGB ด้วยแรม G-Skill Titan Z5 ต้องยอมรับว่ามันสวยจริงมีความว้าวมีเอกลักษณ์ของเขาดังนั้นเห็นแป๊บเดียวเนี่ยรู้เลยว่ามันคือแรม G-Skill Titan Z5 ตัว RGB แต่ส่วนของชุดน้ำแน่นอนถ้ามาทรงนี้คือข้อแท้ H150i Elite LCD XT จริงแล้วมันมีส่วนกว่านี้คือ H170i แต่ว่า H170i มันเป็นหม้อน้ำขนาด420มม.มันจะหาเคสใส่ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นเนี่ยที่มันแพร่หลายสุดคงจะเป็น H150i Elite LCD ตัวนี้นั่นเองเพราะว่ามันเป็นหม้อน้ำขนาด3ตอน320มม.พัดลมป๊าบ3ตัวระบายความร้อนและมันเป็นจอที่มีความละเอียดสูงคอแซเนี่ยถ้าพูดแบบไม่อวยเลยพูดแบบจริงๆเลยคือมันเป็นจอของชุดน้ำที่มีความคมชัดที่สุดณเวลานี้พาเนล
ชุดน้ำเนี่ยไปแบบ IPS Intensive Etching หรือจะเชื่อเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่ทำจอได้ชัดขนาดนี้ดังนั้นมันสามารถที่จะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับ information ของเครื่องได้หมดเลย Gigahertz เอ่ยความร้อนเอ่ยนู่นนี่นั่นเราปรับได้ผ่านโปรแกรมอย่างขอแสตัว IQ นั่นเองนะครับหม้อน้ำจะถูกวางด้านบนพร้อมกับพัดลมที่เป็นตัว AF Elite ก็คือเป็น AF 120เป็นพัดลมตัวท็อปๆของคอแสนั่นเองนะครับพัดลม120มมขนาด3ตัวจะถูกใส่เข้าไปแล้วก็ซิงโครไนซ์ไฟอะไรกันหมดนั้นเนี่ยไฟคอแสเนี่ยสวยอยู่ละนี่คือชุดน้ำที่ทุกคนนั้นชื่นชอบและก็อยากหาซื้อกันไปใช้ได้นี่คือคอแส H150i Elite LCD ตัว XT นั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดจอฮะการ์ดจอเนี่ยวางแนวตั้งนะคืองบ100,000เนี่ยมันไม่ใช่4090หรอกครับแต่ว่ามันจะเป็นตัวรองท็อปก็คือ GeForce RTX 4080นั่นเองจาก XLR8 ตัว EPX RGB พูดง่ายคือตัวที่ดีสุดแล้วของ XLR8 XLR8 เป็นรุ่นย่อยของ PNY ปกติแล้ว PNY จะเป็นการ์ดจอระดับทั่วไปแต่ XLR8 เป็นการ์ดจอเกมมิ่งจ๋าๆอยู่ในเทียร์ที่สูงกว่า PNY นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คือจะมีไฟ RGB เยอะ EPX RGB ตรงนี้มีรอบๆเห็นไหมพร้อมกับแรม 16GB G.6X ครับ Nvidia เขาการันตีว่าเล่นเกม 4K ได้อยู่แล้วบางที4090อาจจะเกินก็ประมาณไปหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือว่าเขาไม่ได้ใช้อะไรเยอะขนาดนั้น4080อาจจะเป็นคำตอบที่ดีหรือเปล่าผมมองว่าส่วนตัวแล้ว4080ก็เหลืออยู่แล้วใช้คำว่าเหลือนะแล้ววางแนวตั้งผ่านตัว Vertical Graphic Card Kit V3 ไว้จาก Cooler Master นะครับแน่นอนการวางการ์ดจอแนวตั้งมันต้องมีการที่จะใช้ตัวแปลงให้มันดีเพราะว่าการ์ดจอวางแนวตั้งเนี่ยจะไม่ถูกเสียบอยู่กับบอร์ดนะต้องวางแยกออกมาวางแนวตั้งเพื่อโชว์ความสวยงามถูกต้องมั้ยครับดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัว Cooler Master Vertical Graphic Card Holder Kit V3 สีไว้ทำไมต้องใช้สีไว้ก็เพื่อให้มันแมทกับตัวเคสนั่นเองนะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน PCIe 4.0 เพราะว่าการวางแนวตั้งเราจะใช้ไลเซอร์เพราะไลเซอร์จะเป็นบอร์ดเนี่ยมันไม่ได้ส่งข้อมูลอย่างเดียวนะมันต้องจ่ายไฟด้วยอะไรด้วยดังนั้นเนี่ยตัวชุดคิดที่วางแนว Vertical ต้องมั่นใจว่ามันจะไม่ลดทอนประสิทธิภาพรวมถึงไม่ได้สร้างปัญหาให้กับตัวการ์ดจอรวมถึงให้การทำงานของการ์ดจอกับเมนบอร์ดนั้นเป็นไปตามปกติถูกต้องไหมครับดังนั้นCooler Masterเราไว้ใจได้อยู่แล้ว Power Supply เนี่ยก็จะเป็น 1,000 วัตต์ Massive Pathโกแล้วครับจาก Gigabyte ตัว Yuriko ครับประกัน10ปีตอนนี้ถอดสายได้หมดทุกเส้นแอบอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มี SSD เพิ่มเติมอีกก็คือว่าตัว24พินที่ connect กับเมนบอร์ดก็จะเป็นตัว Rally Streamer Plus V2 นั่นเองซึ่งจะ connect ผ่านทั้ง24พินที่เสียบเข้าเมนบอร์ดรวมถึง16พินที่จ่ายให้กับการ์ดจอด้วยนั่นเองจะเป็น Rally Streamer Plus V2 ครับแล้วก็ Storage นั้นจะเป็น Samsung 980 Pro 1 TB Read Speed ตรงนี้ 7,000 เมกเรียบร้อยนะครับนี่คือเต็มนี้หรือว่า Storage นี่ก็เป็นอีกเครื่องนึงที่น่าจะครบทั้งหมดครับพัดลม10ตัวเนาะ 115,000 โดยส่วนผมมองว่าก็โอเคแหละได้ i9 3900KF เมนบอร์ดหายากจัดเลย SSD N7790 RAM G-Skill Tri-Z5 ตัว RGB 32GB DDR5 Bus 5600 MHz แล้วก็ชุดน้ำ3ต่อจาก Corsair H150i Elite LCD XT มีจอชัดเจนการ์ดจอ XLR8 GeForce RTX 4080 RAM 16GB ตรงนี้ Power Supply 1,000 วัตต์ 80+ โฟม Storage จาก Samsung 980 Pro 1 TB Read Speed ตรงนี้7,000 เมกสูงที่สุดแล้วใน Gen 4นั่นเองนะครับแล้วก็พัดลมนั้นจัดเต็มไปเลยครับ10ตัวนั่นเองนะครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้ 115,000 จาก iHab CPU ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วผมรับรองว่าถ้ามีเครื่องอะไรสวยๆอีกเดี๋ยวผมจะเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันแล้วนี่คือเครื่องที่สวยจาก iHab CPU ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ